ลูกสาววิทย์พุทธฤทธิ์สำหรับวิทย์พุทธฤทธิ์พรมบันดาลที่ปัจจุบันอายุ52ปีวิทย์เป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทยเกิดที่จังหวัดอุดรธานีเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากเวทีการประกวดเวทีนายแบบ Man of Year ได้ตำแหน่งรางวัลรองอันดับ1ในปีพ.ศ. 2533และผลงานโฆษณาต่างๆต่อมามีชื่อเสียงจากละครเนื้อราชสองภพและภาพยนตร์เรื่องบางระจันแล้วถ้าใครติดตามจะรู้ดีว่าตอนนี้วิทย์นั้นกลายเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วค่ะคนโตเป็นผู้หญิงชื่อว่าน้องเบลล่าส่วนคนเล็กเป็นผู้ชายชื่อว่าภูเบศโดยมักจะมีภาพคุณพ่อที่เล่นอยู่กับลูกๆอย่างสนุกสนานออกมาเสมอส่วนทางด้านของสองพี่น้องนั้นต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆหน้าตาจิ้มลิ้มทั้งคู่เลยพี่สาวก็ขาวน่ารักส่วนน้องชายก็แก้มฟูหน้าตาน่าฟัดมากสองพี่น้องรักกันมากๆเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขไม่เคยแกล้งกันเลยส่วนสำหรับวิทย์นั้นบอกเลยว่าเหินลูกมากๆโดยเฉพาะทางด้านของลูกสาวเพราะว่าใน IG ของวิทย์นั้นเต็มไปด้วยภาพความน่ารักของสองพ่อลูกน่ารักจริงๆเลยแถมหน้าตายังมีความคล้ายกันอีกด้วยสำหรับน้องเบลล่านั้นต้องยอมรับเลยว่าใช้เววความสวยความน่ารักตั้งแต่เด็กๆสาวน้อยตากลมคิ้วโก่งแก้มอมชมพูเรียกว่ายิ่งมองก็ยิ่งหลงจริงๆล่าสุดวิทย์ได้ออกมาโพสต์ภาพลูกสาวหลังจากที่ไม่ได้โพสต์มานานบอกเลยว่าสาวน้อยดูโตขึ้นมากน้องเบลล่าตอนนี้กลายเป็นสาวน้อยน่ารักสดใสใครเห็นก็ต้องตกหลุมรักไปตามๆกันยิ่งตัดผมหน้ามามัดผมจุกสองครั้งด้วยเห็นแล้วยิ่งน่าเอ็นดูเข้าไปใหญ่ฉายแววแต่เด็กแบบนี้ถ้าเข้าวงการบันเทิงอนาคตรุ่งแน่นอนค่ะ